เวลาคนมาถามว่าลิลลี่ใช้สีปากสีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่านี้ผสมกันไปผสมกันมานะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาเพราะว่าการทำคลิปที่ไม่ได้ทำมานานสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือคลิปรีวิวลิปทินนะคะโดยคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่มีสปอนเซอร์นะลิลลี่ใช้เองชอบเองพกเองรีวิวจริงนะคะก็จะเป็นสีที่แบบทาบ่อยๆในชีวิตประจำวันอันนั้นมิกซ์อันนี้ทีอะไรเงี้ยเวลาคนมาถามว่าลิลลี่ใช้สีปากสีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่านี้ผสมกันไปผสมกันมานะคะเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกกันก่อนเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นของ Chanel ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Rouge Allure Infusion 4806 Pink Brown นะคะชมพูชมพูตุ่นๆเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อที่แบบพอแห้งแล้วมันจะติดกับริมฝีปากไปเลยนะคะก็คือที่จะชอบทาไว้แบบสีอ่ะมันจะเบาสบายปากมากแล้วก็ติดทนกับปากมากนะคะเราสามารถเอานิ้วเบนเบนเกลี่ยให้มันดูแบบฟุ้งๆออกมาด้วยได้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือจริงๆอ่ะลิลลี่จะชอบใช้ผสมกับสีอื่นมากกว่านะคะเพราะว่าทาเดียวๆอะไรเงี้ยลิลลี่รู้สึกว่าสีมันไม่สดแรงพอนะอันนี้ก็คือเหมือนกับจะใช้เป็นสีเบสแบบพื้นๆนะคะหรือว่าใช้เติมระหว่างวันได้เพราะว่าเวลาเราเติมเลเยอร์ลิปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสีมันกำลังดีดูละมุนพอดีไม่งั้นถ้าไปเติมมันอื่นมันจะแบบสีแรงเกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่สามารถช่วยเบรกให้โทนของเราทั้งหมดมันดูแบบละมุนตุ้นได้นะจ๊ะแม่แล้วเนื้อของเขาคือดีตามสไตล์ Chanel มากแพ็คเกจก็คือดีนะคะไม่ต้องพูดถึงมากเนาะดูแพงสุดๆไปเลยถ้าเกิดสมมติใครอยากจะดูสวอชสีอื่นนะคะทั้ง12สีของ Chanel ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ IG Lily Navia ได้เลยนะคะ Lily ทำเป็น IGTV ไว้นะคะดูได้ทั้ง12เฉดสีเลยนะเผื่อจะชอบสีอื่นนะจ๊ะต่อมานะคะก็จะเป็นของโรมันนะคะอันนี้ก็จะเป็น2สีที่ลิลี่ชอบเลยนะคะก็จะมีสีเบอร์02นะคะเป็นสีแดงแบบนี้ Ruby Red นะคะรวมถึงสี06นะคะ Fix สีนี้เนี่ยเป็นสีที่ลิลี่แบบใช้บังเอิญมากนะคะก็คือวันนั้นไปเกาหลีกับพวกพี่แป้งคิราลิแล้วก็พี่จอยแล้วแบบพี่แป้งปากสีสวยมากก็แบบงงมากจะแม่ว่าแบบพี่แป้งใช้สีอะไรพี่แป้งก็แบบหยิบตัวนี้ขึ้นมาบอกว่าใช้สีเบอร์ Fix แต่ด้วยความบ้าคลั่งของลิลลี่นะคะลิลลี่ก็ได้ทำการซื้อฟิกอันนี้มาเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็จะไปซื้ออันใหม่ดีนะเนี่ยที่กลับไปเช็คก่อนว่าซื้ออะไรมาบ้างซื้อสีนี้มาแล้วพอดีนะคะไม่งั้นก็คือจะซื้อซ้ำหลายอันเกินไปแล้วเนาะปากก็มีอยู่ปากเดียวเนาะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นทินที่แบบมีกลิ่นหอมเหมือนหอมของผลไม้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบที่มันมีความแบบวาวๆหน่อยนะคะทาไปแล้วก็จะเป็นทินติดอยู่กับริมฝีปากนะคะสีก็จะมีความคล้ายชาแนลนิดนึงแต่ว่าจะมีความแบบอมส้มมากยิ่งกว่านะคะในขณะที่สีเบอร์02นะคะ Ruby Red ที่ลิลลี่ซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงออกแนวส้มๆนะคะสีนี้ทาไปแล้วก็จะให้ความแบบสดใสสดใสนะคะเห็นมั้ยทุกคนเวลาเนื้อชาแนลแห้งอ่ะมันจะมีความแบบเบลอๆฟุ้งๆในขณะที่2อันนี้ก็จะมีความเป็นวาวๆนะคะคือจะบอกว่ามันไม่ได้ติดทนนะคะคือถ้าเกิดเที่ยวความติดทนแล้วชาแนลคือติดทนกว่านะคะแต่ว่าชาแนลถ้าเกิดไปกินของมันๆอย่างเงี้ยก็คือเอาไม่อยู่เหมือนกันนะจ๊ะไม่ได้ติดทนเป็นแบบลิปแมตต์อะไรขนาดนั้นก็ต้องเติมเรื่อยๆซึ่งก็มีปัญหาสำหรับคนที่ชอบเติมปากตลอดทั้งวันเหมือนลิลลี่เนี่ยสีฟิกๆอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบเบลอๆแบบเนี้ยสวยนะดูดิแบบดูธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ความแบบเข้มก็คือเติมเข้าไปข้างในนิดนึงสีมันจะแบบบางๆเบาๆอ่ะแบบเกี่ยวมาแล้วจะสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีโรมานันนี้นะคะฟิกก็คือปากเปื่อยไปข้างนึงนะคะรีวิวเสร็จอันนี้ก็คือเป็นโรมานอีกอันนึงนะคะเบอร์2ที่ลิลลี่ชอบนี้จะมีความสดใสกว่าแดงกว่าเนี่ยแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยได้มันเบลนด์ได้นะคะแล้วก็มีความแบบมอยเจอร์ชุ่มชื้นอยู่ในนี้แดงสดใสกว่าตัวฟิกนะคะอันนั้นก็จะมีความแบบดูสุภาพกว่านะคะอันนี้ก็จะดูแบบสดใสนะคะก็ยังคงเป็นคอนเซปต์ลิปเกาหลีอยู่นะคะก็คือเป็นลิปของเวลลี่ตินนะคะคลีโอลิลลี่ใช้เป็นรุ่นแบบโกลโกลนะคะก็จะเป็นตินที่แบบมีความโกลนะไม่ได้เป็นเนื้อมูสนะคะโดยสีที่ลิลลี่ใช้ก็จะเป็นสีเบอร์6นะคะสีออกส้มๆแบบนี้แล้วก็สีเบอร์2นะคะเดลลี่จะสวอชให้ดูนะอันนี้คือเป็นทินที่ลิปพกไปไหนมาไหนบ่อยที่สุดแล้วนะช่วงนี้คือแบบ
มันถูกใจโดนใจลิลลี่มากโดยเฉพาะสีเบอร์2อะค่ะคือมันติดแน่นทนนานนะแล้วก็ทาไปอะไม่เป็นคราบทับกับอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเราจะทำการทาสีเบอร์6ให้ดูก่อนซึ่งเบอร์6เนี่ยส่วนใหญ่แล้วลิลลี่จะไม่ได้ทาเดี่ยวๆเท่าไหร่นะคะจะทาเหมือนเป็นสีพื้นกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นหอมนะคะสไตล์เหมือนกับโรมันเมื่อกี้นะแต่อันนี้ก็คือจะมีความละมุนตุ้นนะคะส่วนอันนี้ก็คือทาไปแล้วก็สามารถเกลี่ยได้ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความวาวนี่เห็นไหมมันจะมีความวาวลิชอบกลิ่นที่มันมีความวาวมากช่วงนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็คอมบิเนชันที่ลิชอบมากๆก็คือส้มอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เบอร์2อันนี้สีแดงยอดฮิตประจำใจที่ลิชอบมากๆมันอาจจะดูแดงอึดน่ากลัวนะแต่พอทาไปแล้วอะรับรองว่าแบบมันจะต้องสวยมากนี่มีแต่คนถามว่าใช้สีอะไรตั้งแต่ใช้อันนี้มามีแต่คนบอกว่าปากสวยเนี่ยลิลลี่ชอบทาแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะต้องท็อปด้วยแบบพวกลิปโกลของ Dior หรือว่าลิปคาแรงที่เป็นออยอะค่ะท็อปให้มันดูแบบวาวอีกขั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบเนี้ยไปเดียวๆก็ได้แล้วก็ติดทนนานมากทุกคนแบบแทบไม่ต้องเติมเลยนะคะอันนี้คือแบบดีมากอะติดทนอยู่กับปากได้ดีมากนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับปากด้วยค่ะดูที่ลิปเกาหลีอีกอันนะคะอันนี้เป็นสี CR02 นะคะของAPO นะคะ Juicy แปรงแบบมูสบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรารีวิวแบบทินที่มันเป็นทินแบบดีวีกันไปเรียบร้อยแล้วนะรอบนี้ก็จะเป็นแบบมูสมูสบ้างนะคะนี่สีมันออกมามันก็จะเป็นแบบแดงแบบส้มๆคอรัลแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็แอบมีความคล้ายกับอีก2อันเดี๋ยวจะรีวิวพร้อมกันเลยละกันเพราะถือว่าเป็นลิปเกาหลีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นของ Lily Byred นะคะ Mood Lyre Velvet Tint นะคะสีที่ลิลลี่ใช้คือเบอร์04นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทียบเนื้อกันเลยดีกว่าเพราะว่านี้มันเป็นตระกูลมูสเหมือนกันเนื้อของ Lily Byred จะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าตัว APO นะคะแล้วก็สีที่ลิลลี่เลือกมาจะออกแนวแบบน้ำตาลกว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอีกอันนึงที่ลิลลี่ชอบมากนะคะก็คือเป็นของ Candy Lab เพราะว่าติดทนนานมากๆเลยนะคะก็สีที่ลิลลี่ใช้จะเป็นเบอร์07 Warm Blood นะคะอันนี้เนี่ยกลิ่นดีมากแล้วก็มีความเข้มข้นมากนะคะจะไปใกล้เคียงกับตัว Lily Byred นะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือของ APO นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นของ Lily Byred แล้วก็อันนี้ Candy Lab ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเป็น Juicy แปรงนะอันนี้ก็คือตัวหัวประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นหัวที่สามารถเกลี่ยสีได้ฟุ้งที่สุดนะคะเราก็จะไม่ทาทั้งปากนะจะทาเฉพาะข้างในแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้นิ้วของเราอ่ะในการที่จะเกลี่ยให้สีมันออกมานะคะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเนื้อมันค่อนข้างแห้งไปเลยอะค่ะอาจจะต้องบำรุงริมฝีปากก่อนดีๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อมูสนะคะมันจะไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าความเบาสบายปากนี่ก็คือต้องให้ APO เลยนะคะเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรเลยอะจับไปแล้วเหมือนเป็นปากจริงๆเลยแต่ก็แน่นอนก็แบบไม่ได้มีความชุ่มชื้นอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะคะทาออกมาแล้วก็จะมีความแบบมูสมูสละมุนนะจ๊ะแบบสายแบบเกาหลีปีอีกนะแม่เนาะส่วนความติดทนนะคะนี่ก็คือถือว่าทั้ง3ตัวนี้ติดทนได้ดีมากๆเลยนะคะลิลลี่เริ่มแสบปากละลบแล้วก็ทาลบแล้วก็ทาอะต่อมาจะใช้เป็นลิลลี่ไบเรนนะคะเบอร์4อันนี้เนี่ยเนื้อของเขามันจะมีความข้นนะคะก็คือให้ใช้แต่น้อยพิกเมนต์สีคือแบบข้นมากแล้วก็เนื้อแอบเหนียวนิดนึงนะคะคือมันจะมีความชุ่มชื้นมากกว่าตัว APO นะคะแต่ว่าก็จะไม่สบายปากเท่าลิปก็จะทาพูดก็จะพูดเนาะคือกลิ่นอะมันดีมากอะกลิ่นลิปเกาหลีคือมันดีหมดเลยอะค่ะคือกลิ่นอันนี้จะออกแนวแบบผลไม้อะแบบเหมือนผลไม้รวมกลิ่นมันดีมากแล้วแบบทาแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ความฟุ้งละมุนอะคือแบบดีมากเพราะว่าด้วยความที่เนื้อของเขามันเหนียวนิดนึงพอเราแบบเอานิ้วมาเบรนเกลี่ยมันเกาะติดทุกอันอะไม่เลือนหายไปแล้วก็ติดทนนานดีมากๆเลยนะคะอันนี้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะ Lily Byred Ber 4ส่วนอันสุดท้ายนะคะเป็นของ Candy Lab อันนี้นะอันนี้แพ็คเกจก็คือดีแล้วก็ชอบเท็กเจอร์การที่เขาแบบออกแบบตัวแอปพลิเคเตอร์ให้มันตรงกับตัวรูปปากด้วยอะค่ะอันนี้ก็คือเนื้อค่อนข้างเหนียว
อันนี้เหนียวนะคะแล้วก็ติดทนดีมากๆนะคะเนื้อสัมผัสจะคล้ายๆกับลิลลี่ไบเรทนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ที่ถูกใจเลยลิลลี่ไบเรทน่าจะถูกที่สุดนะคะแล้วก็เอพิโอลองมาแล้วก็แคนดี้แลบน่าจะแพงสุดมีความฟุ้งละมุนตุ้นมากแม่นี้เนี่ยคือยิ่งทากับสีนูดนะคะแบบทาสีนูดเป็นพื้นแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยก็คือเขาจะให้สีที่แบบดูมีความแบบน่าค้นหาแล้วก็ละมุนก็จะมีความแบบติดน้ำตาลมากกว่านี้นะคะนี่ก็จะมีความแบบเป็นโทนแบบแดงๆกันไปเกาหลีกันไปเนาะเออก็เป็นอะไรที่แบบติดทนกับปากได้ดีมากนะคะลิปกาวอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของ Innisfree นะคะจะเป็นเบอร์5นะคะอันนี้เป็นแบบ Vivid Cotton Ink นะคะก็คือกลิ่นของเขาจะไปคล้ายๆกับ Candy Lab นิดนึงนะคะจะเป็นกลิ่นใกล้เคียงกันสีที่ลี่ชอบใช้มันก็จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีความแบบออกแนวม่วงกว่าอันอื่นเนื้อลิปของ Innisfree อ่ะคือดีมากๆแล้วก็เบาสบายปากกว่าตัวCandy Lab ด้วยนะคะเหมือนเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวระหว่างการมิกซ์ของ Candy Lab แล้วก็ของ Apio นะคะเพราะ Apio มันมีความแห้งใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะก็คือสามารถเกลี่ยออกมาได้แบบฟุ้งละมุนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียจะไม่ค่อยพกออกไปข้างนอกเท่าไหร่แต่ว่าทิ้งไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าเคยมีอดีตฝังใจเนาะมีคอลเลกชัน Innisfree แบบ Snoopy แล้วแบบเอาออกไปข้างนอกแล้วแบบชอบมากแล้วทำหายตาก็เลยแบบนี่อุตส่าห์ได้มาใหม่เนาะก็เก็บไว้ใช้ที่บ้านเนาะตอนปอดแต่งหน้าเสร็จเนาะออกมาก็จะเป็นแดงแบบม่วงๆแบบนี้นะก็จะมีความแบบสดใสนะคะก็คือจะไม่ซ้ำเดิมนะปกติอันอื่นมันจะแนวแบบส้มๆนอกจาก Chanel แล้วนะคะแบรนด์ไฮเอนด์อีก2อันนอกจาก Chanel แล้วนะคะแบรนด์counter brand ที่จะมาพูดถึงก็คือของ Yves Saint นะคะอันนี้เนี่ยเป็นทินที่แบบดีมากนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นแบบลิปสติกแบบลิปสเตนนะซึ่งลิลลี่ก็จะเรียกรวมกันว่าเป็นหมวดหมู่ของทินแล้วกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบในราคาที่สูงกว่าตัวพวกลิปเกาหลีที่ลิลลี่รีวิวไปนะคะรวมไปถึงของ Chanel ก็จะราคาประมาณ 1,400-1,500 พอๆกันนะคะสีที่ลิลลี่ชอบจะประกอบไปด้วย2สีนี้ค่ะก็คือเป็นเบอร์612นะคะก็คือจะเป็นเบอร์สีแดงแบบแดงสดแบบนี้นะคะแล้วก็เบอร์610นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกแนวนูดๆ นะคะโดยเวลาลี่ทาลี่ก็จะทาด้วยกันนะคะเนื้อของเขามันก็จะมีความแบบใสๆนิดนึงอ่ะมีความแบบโปร่งใสนิดนึงอ่ะก็คือมันจะออกแนวแบบเป็นเคลือบอ่ะทำให้ปากของเราดูเป็นแบบมีความเวทลุกอะค่ะแล้วก็สีแดงอันนี้ลี่จะไม่ได้ใช้เดี่ยวๆลี่จะใช้เป็นด้านในลี่จะทาแบบทั่วทั้งปากเลยอันนี้จะเป็นแบบคอมบิเนชันปกติที่ลี่ชอบใช้นะคะคือพวกกันเขามันทาง่ายมากอันนี้ลี่จะไม่ได้เกี่ยสีให้มันฟุ้งนะจะทาเต็มเลยนะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถโค้ดให้สีมันเข้มขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นสีแบบนูดที่ดูแบบไม่แก่แบบเปียกๆอ่ะดูแบบเป็นเวทลุคอ่ะสไตล์ YSL แล้วก็สเตนติดกับปากของเราได้ดีมากอันนี้ก็คือติดทนได้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็ยังไม่จบสิ้นใช่ไหมเพราะว่าแบบนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบดูแพงไม่เข้ากับชุดในวันนี้เลยชุดวันนี้แบบอุตส่าห์มีโบฟุ้งฟิ้งไม่อีกเนาะก็จะต้องมีการเติมสีแดงนิดนึงข้างในนะคะเบลนด์สีกันได้อย่างแบบลงตัวมากนะคะมันก็คือเป็นลิปแบบยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันมันจะไม่ค่อยแยกชั้นกันเห็นป่าวว่ามันจะดูแบบปากเงาปากกระจกอะดูสวยอะก็คือสามารถแบบเบลนด์สีกันได้อย่างดีโดยที่แทบไม่ต้องใช้นิ้วเกี่ยเลยนะคะเช็คส่วนหนึ่งทีให้ดูเป็นความชุ่มชื้นที่รู้สึกดีนะแล้วก็กลิ่นก็ดีด้วยนะคะสำหรับลิลลี่บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นลิป YSL นะแต่สำหรับลิลลี่ชอบกลิ่นลิป YSL มากรู้สึกว่าแบบดีมากอ่ะเป็นกลิ่นที่แบบถูกจริตมากสุดท้ายนะคะแบรนด์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแบรนด์ชูการ์พายของเจฟเบกกี้ดีแองเจลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบใช้ดีมากอ่ะมันเป็นลิปแมตต์กึ่งติ้นกึ่งอะไรไม่รู้ซึ่งแบบมันอธิบายยากแต่ว่าโดยรวมๆลิลลี่จะรวมว่ามันเป็นตินละกันเพราะว่ามีความติดทนกับริมฝีปากได้ดีนะคะแล้วก็ให้สีที่น่ารักมุ้งมิ้งสไตล์เกาหลีด้วยสีที่เลือกมานะคะจะเป็นสีเบอร์08นะคะโดยสีนี้เนี่ยก็จะมีความออกแนวแบบน้ำตาลหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับสีอื่นนะนี่ก็จะเป็นเฟเวอริตที่ลิลลี่ใช้แบบให้มันมีความหลากหลายโทนนิดนึงเผื่อเราจะได้แบบเปลี่ยนลิปบ้างเปลี่ยนการแต่งหน้าบ้างเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือลิลลี่ชอบสีแดงสีส้มเนี่ยเกือบหมดเลยนะอันนี้จะเป็นโทนน้ำตาลหน่อย
คือทาใบเนื้อเขามันจะเหมือนเป็นน้ำเลยแล้วก็จะทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอานิ้วมาเบนนิดนึงชอบที่แบบแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็คือเกลี่ยได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็แบบแพ็กเกจดูดีอะเนี่ยพอมันแห้งอะมันก็จะมีความแบบดูเซตตัวเป็นแมทไปเองนะคะแล้วสีของเขาก็คือเป็นสีที่ดีมากลิลลี่เลคคอมเมนต์สีเบอร์8มากนะคะถ่ายออกมาแล้วแบบเข้าได้กับทุกลุคนะคะแล้วก็เป็นสีแบบโทนน้ำตาลที่ไม่ทำให้เราดูแบบเอจด้วยนะคะเป็นอะไรที่ออกแบบมาได้ดีมากนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว12ลิปทินนะคะที่ลิลลี่ชอบใช้ในช่วงนี้นะคะก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติอยากได้คลิปอะไรอีกนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์มาบอกลิลลี่ได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย